ข่าวนี้ใกล้ตัวมากๆเลยนะฮะทุกบ้านมีการใช้ไฟนะสายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อจากเสาไฟฟ้าที่หน้าบ้านปรากฏว่าบ้านหลังนี้สามีถูกไฟดูดจนตายเพราะว่าเพื่อนบ้านครับแอบต่อไฟจากการไฟฟ้ามาใช้แล้วสายไฟมันขาดพอขาดปุ๊บมันมาล่วงตกที่บ้านของเธอสามีไปจับถูกไฟดูดเสียชีวิตเลยครับป๋าเนี่ยวันนี้มีหลายสำนักเลยนะมาร้องทวงความยุติธรรมให้ป๋าป๋าก็ต้องสู้ไปกับเขานะรู้ไหมช่วยกันเนาะสู้ไปด้วยกันนะป๋านะคุณแววดาวครับผู้เป็นภรรยาไปเคาะลงศพสามีครับบอกให้ช่วยกันสู้นะเราต้องได้รับความเป็นธรรมแล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันต่อสายไฟจากเสาไฟฟ้าหน้าบ้านมาใช้เองเหมือนขโมยไฟการไฟฟ้าใช้อ่ะถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆนะฮะแล้วสายไฟมันขาดมันชำรุดมันก็พลาดตกลงมาที่ต้นไม้บ้านเธอตอนนั้นก็กลัวว่าจะได้รับอันตรายสามีครับแจ้งไปที่การไฟฟ้าสามพรานให้มาตรวจสอบการไฟฟ้าในพื้นที่บอกว่าสายไฟที่เห็นมันไม่มีกระแสไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีการตัดออกด้วยก็ปล่อยมันไว้แบบนั้นอ่ะคุณจ้อยพาดทิ้งเอาไว้ที่บ้านของเธอพอแจ้งไปที่เพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของสายครับก็เมินเฉยไม่สนใจจนกระทั่ง26สิงหาคมที่ผ่านมามันมีฝนตกมันมีลมพายุทำให้สายไฟดังกล่าวครับมันร่วงตกลงมาจากต้นไม้ใส่พื้นบ้านของเธอสามีก็เลยก้มเก็บถูกไฟดูดจนตายครับในเวลาต่อมาฝั่งเพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของสายไฟแอบมาตัดสายไฟออกไปตอนที่ทุกคนในครอบครัวไปอยู่ที่โรงพยาบาลมาจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถพูดคุยตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันได้ฝั่งเธอร้องไป5ล้านแต่ฝั่งเพื่อนบ้านบอกล้านเดียวพอเธอบอกเลยนะครับชีวิตคนหนึ่งคนที่มันสูญเสียไปมันมีค่ามากกว่านั้นและที่สำคัญเธอมีลูกน้อยวัย6ขวบที่ต้องดูแลต่ออีก1คนขาดเสาหลักไปแบบนี้ทำให้เธอเองก็ต้องอยู่กันแบบลำบากนะครับขณะเดียวกันฝั่งเพื่อนบ้านครับบอกกับเธอว่าเผาศพก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องของค่าชดใช้ทีนี้เธอยืนยันว่าจะไม่เผาศพเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมที่ต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมก็เพราะว่าเพื่อนบ้านที่เป็นคู่กรณีเห็นบอกมีอาชีพเป็นผู้รับเหมาเกี่ยวกับไฟฟ้าอ้าวเชี่ยวชาญเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยแล้วก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเกี่ยวกับไฟฟ้าเยอะกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับดูแลลูกค่าใช้จ่ายต่างๆของลูกเขาคือรับผิดชอบหมดของในครอบครัวพี่ก็เสียเสาหลักครอบครัวพี่มีความว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับพี่ที่เมื่อคืนคุณมาและคุณต่อเหลือล้านเดียวแต่สิ่งที่พี่เรียกไปเนี่ยมันไม่ได้สูงเท่ากับชีวิตครอบครัวพี่ที่คำถามสำคัญก็คือสรุปไอ้สายไฟเจ้าปัญหาเนี่ยมันมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในนั้นไหมถูกไหมฮะวันที่ผู้ตายเข้ามาจับเขาถูกไฟดูดจนเขาเสียชีวิตแล้วทำไมตอนแรกการไฟฟ้าบอกไม่มีนั่นน่ะสิทีนี้เราไปคุยกับกู้ภัยครับกู้ภัยที่เข้าไปช่วยชีวิตผู้ตายณวันนั้นเขายืนยันเลยนะเขาบอกว่าสายไฟนั้นมีกระแสไฟฟ้าอยู่ซึ่งมันจะไม่ตรงกับทางการไฟฟ้าสามพรานที่บอกกับเมียคนตายว่าไม่มีกระแสไฟฟ้ากู้ภัยยืนยันนะครับตอนนั้นตอนที่ไปกู้ศพสภาพของศพมันมีร่องรอยถูกไฟดูดชัดเจนที่มือเพราะฉะนั้นมั่นใจว่ามีไฟอยู่ในสายไฟนั้นแน่นอนครับคุณบอกว่าสายไฟนั้นไม่มีกระแสไฟและคนที่เสียชีวิตเขาจะโดนไฟดูดจากอะไรเพราะว่าสายไฟเส้นนั้นเป็นเส้นเดียวกันที่ว่าการไฟฟ้ามาตรวจสอบผมว่าเชื่อว่าเกิดจากการสภาพของทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าของไฟดีที่ว่าวันนั้นแม่ยายอยู่ถ้าเกิดแม่ยายเขาไม่อยู่ลูกชายคนเล็กที่อยู่ชั้นอนุบาลอาจจะถูกไฟดูดไปด้วยครับคุณมาตรวจสอบตอนนี้ข้อมูล2ฝั่งไม่ค่อยตรงกันเดี๋ยวต้องรอคำชี้แจงการตรวจสอบเรื่องของกระแสไฟฟ้าจากทางการไฟฟ้าอีกสักรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมมันก็ต้องแยกออกจากกันคำถามคือเพื่อนบ้านขโมยไฟการไฟฟ้ามาใช้จริงหรือไม่ถ้าจริงมันก็จะมีความผิดนะถูกไหมฮะสองก็คือแล้วมันมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในสายไฟม้วนดังกล่าวหรือไม่ใช่ไหมฮะสามคดีการตายก็แยกออกไปอีกนะครับคือ1คนที่ต้องสูญเสียไปกับการชดใช้หลังจากนี้มันเหมาะสมหรือไม่นะคดีนี้ตามกันต่อนะฮะแล้วก็จะต้องมาตั้งคำถามว่าแล้วใครจะมาชดใช้ค่าเสียหายจะต้องเป็นทั้งเพื่อนบ้านรวมถึงการไฟฟ้าด้วยไหมนะคะเรื่องนี้เนี่ยฝากให้ความเป็นธรรมด้วยนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ